วัดพระเชตุพนต้นตำนานของมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของพระนครอมรรัตนโกสินทร์ทิ่นิทานพุทธสถานแห่งนี้อย่างปรากฏมีศัพวิชาทางด้านอักษรารจนาเอาไว้ว่าใครเมืองขึ้นกรุงสยามหมวดทำเนียบความคิดเฉียบหมวดอักษราสุภาษิตมีทั้งชั้นการกลอนสอนชีวิต ปราดลิขิตให้เขียนไว้ในศิลา